พี่น้องเจ้ายักษ์สองตัวโอ้โหใหญ่มากมากเลยคู่กันมาไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะอันนี้ก็ดูกันไกลๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆจะพยายามเข้าไปดูใกล้ๆว่าเข้ามากันแบบไหนแบบเป็นคู่หรือว่ามีลูกอ่อนโอ้โหตัวมันใหญ่มากๆเลยช่องจินตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปสวัสดีครับวันนี้ชโดสตอรี่นะเล็กก็พามาดูเจ้าชโดนะชโดยักษ์สองตัวนี่โหดิดูไกลๆเลยฮะยาวจะเป็นเม็ดเลยตัวใหญ่มากๆคือมองไกลๆก็เห็นเลยไม่รู้ว่าเขามากับลูกหรือว่าเขามาจีบกันเฉยๆมาเป็นคู่เดี๋ยวต้องค่อยๆย่องเข้าไปดูหามุมถ่ายใกล้ๆนะโอ้โหจะว่าแรดตัวใหญ่แรดยักษ์เข้าไปกวนละคิดว่าน่าจะมีลูกนะถ้ามีปลาแรดเข้าไปกวนอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นศัตรูละนะศัตรูกับลูกๆเขาหลักปลาแรดตัวใหญ่มากนะตัวนี้น่าจะหลายโลนะปลาแรดเดี๋ยวจะหามุมไปถ่ายใกล้ๆมีชะโดตัวเคืองเงินก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากมายตัวนั้นวนรอบๆไปทางนู่นนู่นนู่นโผล่หัวนะแต่ชะโดชุดนี้น่าจะอยู่ตรงนี้คู่สองตัวเมื่อกี้เปลี่ยนมุมนะมาอยู่มุมนี้ก็โอเคเห็นเขาอยู่ใต้นี่แหละใต้พงหญ้านะอากาศร้อนฮะตอนนี้นะประมาณสักบ่ายสองโมงคือไม่ได้ตั้งใจถ่ายฮะก็คือนาฬิกาเดินผ่านมาเฉยๆแล้วมันเห็นไงเนี่ยใหญ่มากๆดูแดดดูมีฟองอากาศขึ้นปุดๆเลยจะต้องคอยซุ่มดูนะว่าเขามีลูกหรือเปล่าเพราะอยู่ตรงนั้นมันมองไม่เห็นไงมันไกลเขาก็ยังไม่ไปไหนฮะก็ยังอยู่ใต้นั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นที่ร่มเงานะถ้ามีลูกก็อยู่อย่างนั้นแหละสบายสบายหรือไม่แน่อาจจะเป็นรังของเขาก็ได้นะตัวนี้ไม่แน่นู่นแล้วนู่นไปไกลๆนู่นนะว่ายมาแล้วนู่นโหนู่นมาอีกแสดงว่าวนออกไปข้างนอกเลยนะโหตัวใหญ่จริงเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยฮะวนกันอยู่นี่แหละอาจจะเป็นรังเขาก็ได้นะเดี๋ยววันหลังก็มาดู observe กันอีกทีนึงว่าใช่รังเขาหรือเปล่าอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ